ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านแล้ววันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านหานท่าดินแดงชั่วคิมหลีตั้งอยู่ที่ถนนลาดพร้าวซอย 35/1 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หานท่าดินแดงชั่วคิมหลีสวัสดีค่ะเชอรี่สุภารัตน์ชวีวัฒน์นะคะเป็นเจ้าของร้านหานท่าดินแดงรุ่นที่4ค่ะชั่วคิมหลีค่ะค่ะและสำหรับใครที่รักสุขภาพนะคะทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มกับสสส.แล้วค่ะโดยในวันนี้เนี่ยเราได้นำมาแนะนำกับทางสสส.เนี่ยถึง2เมนูค่ะเมนูแรกนะคะเป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านเหมือนกันค่ะก็คือขาห่านอบบะหมี่ของทางร้านเนี่ยนะคะทางร้านจะนำขาห่านเนี่ยไปเคี่ยวในน้ำซอสซึ่งในน้ำซอสสูตรพิเศษเนี่ยเราจะมีเครื่องปรุงสมุนไพรทั้งหมด14ชนิดและโดยเฉพาะเครื่องปรุงที่เป็นโซเดียมนะคะเช่นซีอิ๊วน้ำปลาแล้วก็ตัวเกลือเนี่ยทางร้านจะใช้โลโซเดียมทั้งหมดเลยค่ะเมนูขาห่านอบบะหมี่โดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1026มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่885มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 14%ส่วนอีก1เมนูเด็ดเลยก็คือแกงจืดมะระตุ๋นซี่โครงหมูนะคะทางร้านจะใช้ซี่โครงเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเพื่อให้ความหวานของน้ำซุปเนี่ยออกมาด้วยตัวซี่โครงหมูเองนะคะแล้วก็ความเค็มความกลมกล่อมของทางร้านเนี่ยไม่ได้ใช้ผงชูรสเลยนะคะเป็นการโลโซเดียมไปแล้ว1อย่างยังไม่พอค่ะซีอิ๊วนะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยของทางร้านก็ยังเป็นวัตถุดิบโลโซเดียมอีกเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนค่ะตุ๋นมะระซี่โครงหมู1ชามโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่742มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่466มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 37% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะการบริโภคโซเดียมที่มากเกินกว่าความจำเป็นของร่างกายนะคะก็จะนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโดยปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากเกินกว่าความจำเป็นถึง2เท่านะคะหรืออยู่ที่ประมาณ 4,000 มิลลิกรัมนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะรณรงค์นะคะให้ทุกคนเนี่ยลดการบริโภคโซเดียมลงนะคะเพื่อที่จะลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้นะคะ